ถานการณ์โรคโควิด-19 ในพม่ายังคงระบาดอย่างหนักล่าสุด2ธันวาคม2563มีผู้ป่วยใหม่ 1,411 คนนั่นทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 93,600 คนเสียชีวิต 1,998 คนแต่สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นคือทีมสาธารณสุขทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างติดเชื้อกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรองอธิบดีกรมการแพทย์และสาธารณสุขยอมรับว่าตั้งแต่โรคเริ่มระบาดจนถึงบัดนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงย่างกุ้งป่วยแล้วมากกว่า500คนและเสียชีวิตจากโรคนี้2คนโดยอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นและรวดเร็วเช่นเดียวกับยอดผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงเก่าจาก70คนในปลายเดือนกันยาพุ่งมาเป็น200คนในเดือนต่อมาและเพิ่มสูงขึ้นทะลุมากกว่าเท่าตัวในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ในภาคย่างกุ้งก็มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดในประเทศราว 67,000 รายรองลงมาคือภาคมันดาเลที่มีผู้ติดเชื้อราว 6,300 คนส่วนรัฐที่ติดกับชายแดนไทยมีผู้ป่วยในหลักพันถึงหลักร้อยรายด้านจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นจากการระบาดที่โรงแรมวันจีวันก็มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ไม่ถึงร้อยรายซึ่งการระบาดที่นี่ก็สร้างผลกระทบต่อไทยหลังจากมีรายงานเถื่อนหนีตายลักลอบกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วไม่กักตัวจนตรวจพบเชื้อไวรัสจากพนักงานสถานบันเทิงที่นี่ในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยมีรายงานว่ามีคนไทยข้ามไปทำงานในโรงแรมวันจีวันกว่า180คนทางการไทยจึงประสานไปยังคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นติดตามให้แรงงานที่ตกค้างกลับเข้าประเทศเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเพื่อแก้ปัญหาลักลอบหนีเข้าเมืองซึ่งล่าสุดมีคนไทย31คนยอมกลับสู่มาตุภูมิทางจังหวัดเชียงรายและยังพบว่ามีพนักงานสถานบันเทิงชาวไทยตกค้างอยู่ราว80คนด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สายคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อราว 50% จากทั้งหมดหลังตรวจพนักงานสถานบันเทิงในโรงแรมวันจีวันแล้ว6คนพบมีหญิง3คนป่วยด้วยโรคโควิด-19